ในการทำงานร่วมกันนะคะในของผู้ปกครองเนี่ยพี่เห็นความภาคเพียรระหว่างผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนที่เข้ามาจอยกันนะคะผู้ปกครองเขาจะมีความรับผิดชอบมีการคุยกันตั้งแต่แรกเลยว่าใครหน้าที่อะไรใครชำนาญอันไหนใช่ไหมคะใครชำนาญอันไหนใครมีความรู้เรื่องไหนเขาก็จะมารวมกันรวมเขาเรียกว่ารวมหัวนะแล้วเอาสิ่งตรงนี้ไปแจกจ่ายงานกันเพราะฉะนั้นพี่เห็นแล้วมันก็ส่งผลไปถึงกับลูกด้วยนะส่งผลไปถึงลูกเพราะลูกเนี่ยก็มีส่วนเข้ามาทำงานตรงนี้สะท้อนให้เห็นเลยว่าคุณพ่อหรือคุณแม่เก่งในเรื่องใดแล้วก็มาใช้ในเรื่องนั้นอะเกี่ยวกับในงานโขนตรงนี้โขนปีนี้มันเป็นการทำงานระหว่างผู้ปกครองนักเรียนแล้วก็คุณครูซึ่งมันประสานลงตัวลงรอยได้ดีมากเลยจากที่สัมผัสมาแต่ละปีเนี่ยก็จะเป็นการทำงานระหว่างเด็กกับคุณครูซะมากกว่าบางทีก็ผู้ปกครองเนี่ยจะเข้ามาน้อยมากเลยนะแต่ปีนี้พี่มีความรู้สึกมันเติมเต็มในสิ่งที่พี่อยากได้แต่ละปีมากกว่า